สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะรถค่อนข้างหายากโคตรแรงนะฮะมินิโฟล์เวลฮร์ตซูเนมิกุดสเปเชียลนะฮะ ตัวละครจากเรื่องซีรีส์บวกคารอยนะอ่าน่าจะรู้จักกันน่าจะคุคนหูกันอยู่เนาะโอเคก็ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะบวกคารอยก็เดี๋ยวแค่พิมพ์ว่ามิกโกะเสิร์ช Google เพียบนะครับก็ตัวนี้จะมาในรูปแบบของโครง MS นะฮะรหัสก็เช่นเคยพวกซีรีส์ร่วมมันก็จะมีเป็น92หมดเลยนะส่วนใหญ่นะฮะโอเค ตัวนี้จะเหมือนตัวอะไรนะทอคุยเซอร์ที่ผมเคยรีวิวเดบแปลทถายคลิปแล้วกันก็ถ้าไม่นับสติกเกอร์เนี่ยทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะมว่าจะเป็นบอดี้ใสแบบตัดตัวติดบอดี้ชุดเฟืองเอเสล้อเล็กยางเล็กนี ตัวน,นี้จะเหมือนกันเลยหน้าหลังจะเป็นแบบพิเศษเป็นโค้งนะฮะเป็นที่เป็น N1 N1 นะฮะหมอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาอบเ<ะ>ห็นปนะ N1 นะเคก็สติ๊กเกอร์นะฮะสวิตเป็นเคลียนี่ ตัวนี้จะมีสติกเกอร์2อันให้เราเลือกแปะนะครับไม่ว่าจะเป็นลายมิกุนะฮะกับตัวบวคาลอยตัวผมจำชื่อไม่ได้นะฮะสีเหลืองก็จะมีตัวอย่างให้ดูของตัวรถของสีเหลืองที่แปะสติกเกอร์ไปแล้วนะจะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยวิธีทำสีก็คงไม่ยากเอาสีขาวพ้นปะ เออแค่พ่นสีขาวทั้งตัวบอดี้ก็ได้แหละอันนี้ก็เป็นคู่มือการประกอบพร้อมแปดสติกเกอร์นะครับก็ไม่มีอะไรสติกเกอร์มี2อชุดแต่เราเลือกแปดได้แค่บอดี้เดียวนะฮะดึงออกบ่อยมันจะเสียนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ก็จบแค่นี้แหละ ชอบถูกใจกดติดตามกันนะครับสนับสนุนการได้การดูโฆษณาท้ายคลิปป้อนคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณร้านไวรัสมินิโฟบ e ลนะฮะจำหน่ายอะไรและอุปกรณ์ทมยานะครับเลือกชมเลือกดูได้อ่าทักไปทางเพจของไวรัสมินิโฟบ e ลแล้วบอกว่ามานจะชอ่องไวแคทจะได้ส่วนลดเคาะในการซื้อของของร้าน1 5นนะครับหรือใครอยากจะใช้เหรียญคอยก็ได้นะฮะโอเค ลจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ